คุณผู้ชมคะมาตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยความเชื่อนะคะฟังกันหน่อยว่าเป็นยังไงเป็นกรณีของผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขาไปหาเห็ดในป่าแต่ปรากฏว่าหลงป่าอยู่4วันนะคะสุดท้ายมีทีมกู้ภัยเนี่ยเขาไปเจอเนี่ยเขาเล่าประสบการณ์หลายอย่างที่แปลกนะคะเขาบอกเขาออกจากจุดป่าไม่ได้เพราะว่ามีงูเนี่ยมาขวางทางกันไว้แล้วก็เจออีกหลายเรื่องตามเรื่องนี้กันค่ะพอแล้วพอแล้วเห็นไม่แล้วพอตายแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเฮ้ยพี่เขาพี่เขาห้องเฮ้ยว่าตายแล้วว่าตายแล้วพ่อมึงดีจุดนี่ไปแล้วตะโกนด้วยความดีใจนะเจอแล้วเจอแล้วไม่ตายแล้วอ๋อเขาตะโกนว่าไม่ตายแล้วใช่ไหมไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วเพราะเจอแล้วเพราะผ่านไป4วันไงคะหลงป่าอยู่4วันนี่คือภาพนาทีที่ชุดทีมค้นหานายสาธิตทองอ่อนค่ะอายุ27ปีซึ่งเป็นชาวบ้านห้วยหมักใต้ตำบลขงเจียมนะคะอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนายสาธิตเนี่ยหลงป่ากับเพื่อนนะขณะที่ไปหาเห็ดบนภูหลงนาน4วันคือไปกับเพื่อนด้วยกันแต่แยกกันหาตัวเขาเนี่ยหลงอยู่4วันพอคนตามเจอก็ตะโกนดีใจเลยทีเดียวนะก็พากันมาจุดที่เขาไปเจอตัวนายสาธิตเนี่ยนะคะอยู่ห่างจากจุดที่นายสาธิตหลงอ่ะนะประมาณ 3-4 กิโลเมตรคือเขาไปที่ภูหลงแต่ไปเจอเนี่ยนะคะอยู่แถวๆภูหินแห่ครับห่างจากจุดแรกเนี่ยที่เขาหายไปเนี่ยสัก 3-4 กิโลเมตรแต่สภาพเขาก็คืออ่อนแรงนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ตายละเอามากินข้าวกันคือหายสิหลายวันน่าจะหิวก็ชวนกันนั่งล้อมวงกินข้าวแล้วก็คุยกันเอาไปไหนมาแต่จังหวะเนี้ยมันมีไฮไลท์ไฮไลท์แล้วก็ขนลุกด้วยคนที่ถามก็คือทีมค้นหาชื่อนายศักดานั่งๆกินข้าวอยู่ก็ถามนายสาธิตว่าเมื่อกี้ตอนที่เจอกันน่ะคนที่เดินมากับสาธิตอ่ะใครไปไหนแล้วสาธิตบอกไม่มีอยู่คนเดียวเดินอยู่คนเดียววงกินข้าวบอกฮะก็เห็นเดินมาด้วยกันยังไงเนี่ยดูกันหน่อยค่ะมาคนเดียวเออคนบอกวางๆอยู่คนบอกแตกทีมมันกลคนเดียวหาบอกไปไหนนี่จะมาข้างไหนผมบอกคุณบ่ถูกใจแสดงว่าเขามาส่งเขามาส่งอุ้ยเห็นมั้ยเขามาส่งใครมาส่งไม่รู้นะคือหลังจากนั้นเนี่ยทีมค้นหาก็นำตัวนายสาธิตออกจากป่าค่ะไปที่บ้านพักชาวบ้านก็รอต้อนรับทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญตามประเพณีนะคะขณะที่นายสาธิตเนี่ยนะคะก็เล่าเขาบอกอย่างนี้ตอนที่เขาไปหาเห็ดกับเพื่อนเนี่ยก็แยกกันไปคนละมุมเขาหลงป่าคือพยายามจะหาทางเดินออกจากป่าแล้วแต่ตอนนั้นมันมีงูเห่าตัวใหญ่มากมากกั้นเขาออกไม่ได้เลยก็เลยเดินหลงไปหลงมาในป่าก็ต้องนอนพักแรมอยู่เนี่ย3คืน4วันส่วนอาหารล่ะอยู่กินยังไงก็อาศัยเก็บหาของป่ามากินจนมีคนมาเจออ่ะฟังกันหน่อยค่ะงูเห่าตัวทำไรครับคือตัวประมาณเท่านี้การทางโอเคเห็นอยู่หันเลยมีหลายบอกเป็นโดงบอกรู้ว่ามีแค่ตัวเดียวมันอยู่ตรงด่านตัวใหญ่นะเท่าขานะทางด้านของนายศักดาทองอ่อนค่ะคนที่พบตัวนายสาธิตยืนยันนะคะว่าตอนเจอได้ยินเสียงคล้ายคนจำนวนมากพากันเดินมายังจุดที่นั่งกินข้าวก็นึกว่าเป็นทีมค้นหาคือมาเป็นทีมด้วยกันมาก็เลยตะโกนเอามากินข้าวด้วยกันคือตะโกนแบบไม่เห็นตัวค่ะนะแต่ตะโกนไปก็ไม่มีใครมาสักทีจนกินข้าวเสร็จก็เดินไปยังทางที่ได้ยินเสียงก็เห็นนายสาธิตเนี่ยอยู่คนเดียวนะตอนแรกที่เห็นในตนเองเนี่ยนะก็เขาบอกว่าตอนคือพูดง่ายๆว่ากลุ่มของนายศักดาคนค้นหาเนี่ยเขานั่งกินข้าวก่อนที่จะเจอตัวนายสาธิตเขาได้ยินเสียงคนเดินเยอะๆๆก็เข้าใจว่าเป็นทีมก็เรียกมากินข้าวกันก็เอ๊ะเรียกตั้งนานไม่มาก็เลยเดินไปตามเสียงที่มีคนเยอะๆที่เขาได้ยินมาพอเดินไปตามเสียงตรงนั้นโอ้ได้เจอนายสาธิตโดยบังเอิญนะแต่นายสาธิตนี่สิท่าแปลกพอเห็นเขาทำท่าจะวิ่งหนีก็เลยต้องตะโกนเรียกชื่อเล่นของนายสาธิตนายสาธิตก็จ้องกลับมาด้วยความดีใจก่อนจะพากันมายังจุดกินข้าวเดิมที่เขานั่งกินกันอยู่แล้วยังไงก็ตามค่ะก่อนที่ทีมค้นหาจะออกตามหานายสาธิตเนี่ยนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหมักใต้นายสาคอนคมขำเอาของค่ะไปไหว้ขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทางให้ผู้หลงป่าเนี่ยสามารถกลับออกมาจากป่าได้หลังจากส่งทีมค้นหาไปไม่กี่ชั่วโมงก็เจอตัวเลยส
ำหรับพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะนะคะบางส่วนก็อยู่ในเขตเทือกเขาพนมดงรักค่ะก็เลยมีผู้เล็กผู้น้อยเยอะนะคะคนที่ไม่เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะหลงป่าได้นะในสาธิตนี่เขาไม่เคยไปเก็บเห็ดหาของป่าแถวนี้มาก่อนก็เลยหลงด้วยค่ะ